508ให้รักแชมป์ราคา499,000เป็นรถบอดี้เล็กแต่ก็ดูแล้วก็ไม่เล็กเท่าไหร่นะเป็นรุ่นที่เป็น IMB เนาะที่ผลิตขึ้นมาใหม่นะครับแต่ว่าใช้แชมป์ซีเป็นก่อนไฮรักลีโว่นั่นเองและตั้งชื่อใหม่ว่าเป็นไฮรักแชมป์ตัวนี้409คนเป็นรถบ้านมันก็ใหญ่มากเป็นล้านเลยมอเตอร์อันนี้มีที่นอนหรอน้องน่ารักมากเลยตัวใหญ่ด้วยเด็กๆเขาคนให้ความสนใจมากเลยผมก็เป้าหมายเลยที่จะมาดูเรื่องว่ารุ่นนี้เออด้านหน้าราคาตัวรถจะ 409,000 แต่ว่าคงทำเนี่ยผมว่าก็น่าจะอยู่ราคาก็น่าจะเท่ากับตัวรถแหละถ้าพร้อมเสร็จนะน่าจะจบ89,000หรือล้านต้นๆน่ะเอออันนี้เป็นแบบตู้อันนี้เขาคอลแลบกับแฮร์รี่บอยนะไม่แน่ใจว่ามีรายละเอียดหรือเปล่าดูดูนะนี่คือเขามาแต่งโชว์ใส่แม็กก่อนแบบโซ่กระบะอุ้ยกระบะอุ้ยกระบะใหญ่กระบะใหญ่เพราะกระบะมันไม่มีซุ้มล้อมันยกสูงเออกระบะใหญ่ไม่มีซุ้มล้อมาเท่ากระบะที่สายเขาบ้างผมว่าขายดิบขายดีโดดเด่นแน่นอนเอาผมรู้ถึงแล้วครับนี่นะเอาผมรู้ถึงแล้วนี่บริษัทมากคิดกระบะใหญ่แล้วใช่ไหมคิดมัน408มัน409เพราะว่านี่เป็นตู้แบบอลังตู้เขาใหญ่มากเลยนะอันนี้เป็นพร้อมจบอ่ะไปดูเขาข้าวแล้วกันเพราะว่าน่าจะมีหลายช่องที่เขาถ่ายไปแล้วอ่ะรายละเอียดแล้วผมก็ดูหลายช่องที่เขาถ่ายไปแล้วแต่ก็อยากไม่เห็นตัวจริงคือจริงเลยคันนี้ไว้ผมว่ามันสวยดีแต่ผมเห็นขอรถกระบะนี่ใหญ่แต่หน้าตามันโอเคเลยประตูตู้เป็นพลาสติกแก้วโอ้โหเห็นไหมเบาะเดี๋ยวมืดๆนิดนึงนะเบาะเป็นเกียร์ออโต้507,000ตัวนี้577,000เกียร์ออโต้พี่ก็โอเคนะเกียร์ออโต้มีที่รองเพื่อนหลังกระบะนี่หลังกระบะโล่งก็กระบะใช้งานนั่นแหละแต่ว่าคนไทยเชื่อติว่าแป๊บเดียวชุดแต่งตึงแต่งตึงแน่แน่ว่ามันหล่อเจอโต้หน้าตามันหล่อหน้าตามันหล่อเจอโต้ไอ้สวยคือใครก็ไม่มีอะไรหรอกมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันดีไซน์สวยเนี่ย409อ่ะย้ำไม่เกินเนี่ย409เดี๋ยวติดต่อคลิปไว้วนอยู่นี่แหละเขามีราคาอยู่นะเพื่อ24พิเศษดีแสนเก้านี่เป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาเออนี่แหละนี่แหละมาดูแบบตัวแต่งตัวแต่งวนไปหลายอันละนี่ลีโก้ครับ1833นะตัวนี้ตู้ประตูตัวนี้ตกตกตก
ก้อนก้อนเป็ดก้อนนี่มันดูตรงนี้มันดูตรงนี้มันดูตรงนี้ส่งจ้าไปนะครับจ้าดูกระบะเขาต้นสีแบบผมจะบอกว่ากระบะกว้างกว่ากระบะรถผมเลยนะคือมันไม่มีซุ้มล้อโผล่ขึ้นมาแล้วเวลาเรียงของจัดของเนี่ยผมว่าได้เต็มๆเลยดังรุ่นนี้บอกเลยยังไงก็ดังแล้วก็คนน่าจะนิยมเอามาแต่งกันโดยเฉพาะไปดูมันมีโชว์อยู่ดันส่วนรุ่นนั้นเดินไม่น่าจะถ่ายไม่น่าจะถ่ายเพราะว่าน่าจะเห็นกันจนบ่อยแล้วนะแต่ละรุ่นนะมาดูแบบนี้ที่สำคัญผมจะได้ทำไอเดียชอบไหมผมจะโดนช่วยไหมเนี่ยเป็นเหมือนสไตล์แคมปิ้งล้อตัวโตนิดนึงติดเต็นท์นอนบนหลังคาน่าชอบห้าแสนแปดเกียร์ออโต้ห้าแสนแปดเกียร์ออโต้ก็ผมเป็นอะไรไม่รู้เดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็หลุดผมต้องถือกระเป๋าผมแล้วล่ะทายไม่ได้เลยทายหลุดหลุดทายหลุดอายุแล้วมั้งเอาวาไว้เอาตากแดดไว้นานเกินไข่ดองโดดเด่นไม่มีทางไปง่ายที่ฉกเฉียวถูกต้องรับกับน้ำสกินนี่คือเพราะเทคโนโลยีสองสว่างเด็กแก้มหูคุณดีก็แต่งแข่งข้าวกระดูกได้ภาพดีกับแก้มเจรไนที่ได้ปกติกราฟเฉพาะของวิธีสีและความดีที่ถ่ายออกมาจากญี่ปุ่นนอกจากนี้ยังได้นำเทคโนโลยีโปรฟูลิเคนมาใช้กับหมอนที่นั่งเพื่อช่วยอยู่ความแรงแคบและระบบช่อล่าง Adaptive Wearable Soft Care Time ที่ให้ความมั่นคงมากขึ้นสะดวกสบายในระดับเก้าอี้นั่งด้านหลังเราเองด้วยไฟฟ้าแบบออโตเมตที่มาพร้อมกับระบบนวดผ่อนคลายสามารถควบคุมทุกอย่างได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสและระบบชาร์จมือถือแบบไร้สายเพลินเพลินตลอดการเดินทางที่เสมือนนั่งอยู่ในชั้นเฟิร์สคลาสกับระบบเครื่องเสียงจากมาร์ค Premium Surround Sound System 23 ลำโพงพร้อมเครื่องเล่นบูเล่ Lexus LS พร้อมที่จะมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าความสมบูรณ์แบบThe new Lexus ES Refine Your Journey ยันตกรรมซีราดูสำหรับผู้บริหารที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของผู้บริหารยุคใหม่ Lexus ES มาพร้อมเครื่องยนต์ไฮบริดเจเนเรชั่นที่4ความจุ 2.5 ลิตรแบบ4จุให้พลังกำลังสูงแต่ประหยัดน้ำมันถึง 23.2 กิโลเมตรต่อลิตรและแพลตฟอร์ม BAK ช่วยสร้างคุณภาพการขับขี่ที่ดีเยี่ยมภายในติดตั้งเทคโนโลยีเพื่อความสะดวกสบายและจัดการภายในรถได้ทั้งสองขั้นตอนล้อระบบดันรุ่นนี้บอกเลยยังไงก็ดันแล้วก็คนน่าจะนิยมเอามาแต่งกันโดยเฉพาะ